ข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดให้เงินเดินทางให้ชีวิตเดินไปบัวหลวง M Banking True Corporation สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะประจำค่ำคืนวันศุกร์ค่ะ4กันยายนค่ะค่ะสำหรับใครที่ดูเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเราคาดการเอาไว้แล้วก็มองเฉพาะแนวต้าน 1,384 จุดนะแต่ไปไงมาไงไม่รู้วันนี้ต้องมาดูแนวรับซะแทนมันก็ขึ้นลงๆเนี่ยแหละ จริงๆแล้วในตลาดหุ้นไทยมันก็ไปๆมาๆขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้นะนักลงทุนหลายท่านบอกว่าอ้าวแล้วยังไงล่ะวันนี้มันลงมานี่เดี๋ยวเราก็คุยกับนักกลยุทธ์กันนะวันนี้ค่ะหุ้นไทยปรากฏว่าเมื่อวานบวกนะฮะวันนี้ลงไปนะคะลงไป 12.73 จุดด้วยกันค่ะไปอยู่ที่ 1,370.75 ส่วนมูลค่าการซื้อขายนะคะแผ่วลงมาค่ะอยู่ที่ 34,133 ล้านบาทด้วยกันนะคะค่ะคุณณัฐชาติเมฆมาสินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Trinity ท่านก็บอกว่าหุ้นไทยวันนี้เนี่ยถือว่าซึมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแดนลบส่วนจีนก็ปิดทำการด้วยนะฮะวอลลุ่มการเทรดตลาดบ้านเราก็เลยดูเบาบางกันไปถ้าดูพอร์ตแยกประเภทนักลงทุนวันนี้เนี่ยต่างชาติยังขายสุทธินะฮะ 1,226 ล้านบาทอะ1,266 ล้านบาทนะคะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิไป 1,134 ล้านบาทรายย่อยเข้าไปรับนะคะรับไป 1,287 ล้านบาทและสถาบันก็รับไป 1,113 ล้านบาทแหมตัวเล็กเฉลี่ยใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคืนนี้มีอะไรต้องดูบ้างเราต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะคะก็ตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาคาดการไว้ที่ 22,000 220,000 ตำแหน่งด้วยกันนะแต่ดูเหมือนว่าตัวเลขที่ออกมาอาจจะไม่ถึงเป้า 173,000 นะต่ำกว่าเป้าที่เขาก็มองกันไว้อ่ะนะฮะส่วนแนวโน้มการลงทุนสัปดาห์หน้านะคะคุณณัฐชาติบอกว่าตลาดเนี่ยคงจะแกว่งตัวไซด์เวย์ค่ะกรอบมองกันไว้ 1,330 นะฮะจนถึง 1,430 จุดด้วยกันขณะที่5หลักทรัพย์ซื้อขายสูงสุดวันนี้นะคะก็แหมมันแดงไปมันก็เลยแดงกันหมดเลยนะมูลค่าซื้อขายสูงสุดไม่มีเขียวแซมเลยนะคะแจสมินนะคะวันนี้ลงไป10สตางค์ยืนอยู่ที่5บาท60ค่ะปตท.ลงไป4บาทอยู่ที่260นะคะขณะที่แอดวานซ์ค่ะลงไป3บาทอยู่ที่238บาท SCB นะคะธนาคารไทยพาณิชย์ยังอยู่ในช่วงติด XD ด้วยนะคะลงไป3บาทค่ะอยู่ที่137บาทและ CPO ลงไป1บาทอยู่ที่49บาท25สตางค์ค่ะค่ะจะเห็นได้นะคะว่าช่วงนี้ยอดขายสุทธิของนักลงต่างชาตินั้นยังเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางวันเนี่ยที่กลับมาซื้อสุทธิบ้างแต่เป็นปริมาณค่อนข้างน้อยนะคะทำให้สัดส่วนของนักลงต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่ 26% ต่ำที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตลาดไทยเนี่ยไม่ได้ถูกเทขายแค่เพียงตลาดเดียวปรากฏว่าถ้าเราตรวจสอบย้อนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 24-28 สิงหาคมนะคะจะเห็นสัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิถือว่ามากที่สุดนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2557นะคะในญี่ปุ่นค่ะปรากฏว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยถูกเทขายออกมา 5.89พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงระยะเวลา 24-28 เท่านั้นนะคะดังนั้นก็เป็นสัดส่วนที่ขายค่อนข้างมากแถมวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นการปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงเช้าเลยถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจีนที่อาจจะมีปัจจัยลบปกคลุมเนี่ยนะคะปิดทำการต่อเนื่องเป็นวันที่2แต่ว่านิเคอีวันนี้ได้รับแรงกดดันจากทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยนที่แข็งค่าค่ะไปกดดันหุ้นในกลุ่มส่งออกนะคะส่งผลทำให้บรรยากาศไม่ค่อยสู้ดีปรับลดลงไป 2.15ค่ะลดลงไป 390.23 จุดนะคะฮั่งเส็งเปิดตลาดมาวันนี้ก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะตามทิศทางของภูมิภาค 0.45% สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะปรับลดลงไป 1.47% ค่ะแล้วก็ทางด้านของเวสเต้ไต้หวันนะคะปรับลดลงไป 1.18% คอสปี้เกาหลีใต้ปรับลดลงไป 1.54% ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการตรวจสอบการถึงตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ออกมาค่อนข้างจะดีตัวเลขยอดขาดดุลการค้าเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะคะติดลบสักประมาณ 7% เศษๆนะคะยังดูเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะไปมองถึงอัตราการขอรับสวัสดิการการว่างงานที่อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะบรรยากาศที่ส่งต่อในทิศทางของสหรัฐกับยุโรปเมื่อวานที่ผ่านมามันไม่ได้ส่งต่อมาเอเชียวันนี้นะคะดังนั้น
ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันต่อทิศทางของตลาดเอเชียและก็ตลาดหุ้นไทยด้วยส่วนใครที่มองย้อนกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดเงินกันบ้างวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะคะว่านอกจากนักลงทุนต่างชาติจะขายสุทธิในตลาดหุ้นแล้วยังขายสุทธินะคะในตลาดตราสารหนี้ด้วยโดยวงเงินการขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้วันนี้นะคะอยู่ที่ 1,131 ล้านบาทค่ะปริมาณการถือครองนะคะในตลาดตราสารหนี้นั้นปรับตัวลดลงด้วยในสัปดาห์นี้ 7,669 ล้านบาทก็ทำให้การถือครองของนักลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ของบ้านเราลดลงนะคะก็เป็นปัจจัยนึงละค่ะที่ส่งผลทำให้ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีทิศทางการอ่อนค่านะคะนอกเหนือจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วแล้วก็มองว่าในจังหวะแบบนี้เนี่ยนักลงทุนนั้นยังมีการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนเพื่อหาอัตราผลตอบแทนที่ดีและก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเงินบาทบ้านเราค่ะเปิดตลาดที่35.85 บาทถึง87 สตางค์ปิดตลาดค่อนข้างทรงตัวนะคะที่35.86 บาทในขณะที่ค่าเงินเยนค่ะเปิดตลาดที่ 120.35 ถึง 39 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดแข็งค่าขึ้นมานะคะที่ 119.70 ถึง 75 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนค่าเงินยูโรค่ะมีทิศทางของการอ่อนค่านะคะในลักษณะที่เปิดตลาดนะคะ 1.1224 ถึง 1227 นะคะในขณะที่มาปิดตลาดนั้นปิดที่ระดับ 1.1127 ถึง 1130 นะคะดอลลาร์ต่อยูโรก็มีทิศทางการอ่อนค่าแนวโน้มสัปดาห์หน้านะคะทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนนั้นน่าจะอยู่ที่35.80 บาทถึง95 สตางค์ค่ะค่ะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะก็คล้ายๆกับตลาดหุ้นเนี่ยแหละค่ะที่ยังคงมีความผันผวนเพราะเรารอดูทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่จะผลักดันต่อไปนอกเหนือจากปัจจัยบ้านเราที่หลายคนมองว่าเป็นแรงหนุนแล้วนะคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะล่าสุดก็จะเป็นกว่าแสนล้านบาทที่ไปถึงกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ถึงรายย่อยมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะเพื่อเศรษฐกิจขยับเคลื่อนไปเราก็ต้องไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศด้วยว่ามีผลอย่างไรกันบ้างประเด็นชัดๆคือเรื่องของเฟดนั่นเองทีนี้มาดูมุมมองโบรกต่างๆนะฮะว่าเขามองทิศทางเศรษฐกิจจากนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นจะไปอยู่ที่เท่าไหร่กันใครที่เคยทุน 1,600 ต้องฟังให้ดีนะว่าหุ้นไทยเนี่ยเขาปรับมุมมองกันหรือเปล่าเริ่มจากขั้นแรกนะคะคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญค่ะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะท่านบอกว่าถ้าดูทิศทางแล้วเนี่ยความชัดเจนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยคงต้องรอดูกันก่อนนะถึงจะตัดสินใจอะไรได้อย่างชัดเจนขึ้นนะช่วงนี้เนี่ยท่านบอกว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเอเชียรวมถึงเศรษฐกิจไทยเนี่ยส่งผลกดดันตลาดหุ้นไทยนะคะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอาจจะเห็นที่ระดับ 1,200 จุดนะคะหรือต่ำกว่าเล็กน้อยขณะที่ระยะสั้นเรายังได้ผลบวกทางจิตวิทยาค่ะจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็น่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมประมาณไตรมาสแรกของปี59นะฮะทีนี้มาดูกรอบกันนิดนึงกรอบดัชนีหุ้นไทยปลายปีนี้เนี่ยมองไว้จะอยู่ที่ 1,470 จุดแนะนำกลุ่มไหนบ้างนะคะก็แนะนำหุ้นกลุ่มพาณิชย์ค่ะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างและท่องเที่ยวส่วนอีกหนึ่งมุมมองมาจากคุณพเดิมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการเงินทุนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยท่านก็บอกว่าช่วง3เดือนนี้กันยายนนะตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนเนี่ยตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนสูงค่ะก็ต้องรอความชัดเจนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐหรือเฟดเช่นเดียวกันนะคะคาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปี58ไปจนถึงไตรมาสแรกของปี59ก็จะหนุน GDP นะฮะปีนี้มีโอกาสโตได้ประมาณ 2-3% ขณะที่ปี59ค่ะอาจจะโต 3.2% แต่ก็ต้องตามปัจจัยของเศรษฐกิจจีนด้วยตรงนี้ยังถือเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะอีกหนึ่งมุมมองค่ะมาจากทางด้านของคุณสุกิจอุดมสิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Maybank Kim Eng ประเทศไทยนะท่านบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสปรับตัวอ่อนได้อีกค่ะคล้ายๆกับทางด้านของคุณชยพรนะฮะจากบจ.บัวหลวงเนี่ยบอกว่าน่าจะเห็นแตะระดับ 1,200 จุดนะคะก็เป้าเนี่ยเขาก็เลยปรับใหม่เดิมเนี่ยมองดัชนีเป้าปีนี้ไว้ที่ 1,650 จุดปรับใหม่เหลือ 1,450 จุดใครทุน 1,600 ก็ฟังแล้วก็อาจจะรู้แหมนะอากาศข้างบนดีไหม หนาวนิดนึงนะฮะ อุณหภูมิต่ำนิดนึงคือเขาบอกว่าเป้าปรับใหม่ก็จริงนะแต่เราอาจจะเห็นโอกาสในการฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส4ของปีนี้ดังนั้นนักลงทุนควรจับจังหวะการเข้าลงทุนค่ะสำหรับการคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนในปีนี้เนี่ยก็ปรับลดลงนะฮะจาก 30% เหลือ 20% ส่วนปี59มีโอกาสโตได้ 13% และก็คงเป้าหมายดัชนี12เดือนข้างหน้าไว้ที่ระดับ 1,650 จุดค่ะ
พอเห็นทิศทางของการปรับตัวลดลงแบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าปล่อยฉันไว้กลางทางตรงนี้เถอะอย่าพาฉันลงไปด้วยนะสำหรับทิศทางของการลงทุนนะคะก็ต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมด้วยนะคะหาจังหวะในการเก็บหุ้นปัจจัยพื้นฐานหากว่าทิศทางของดัชนีนั้นปรับตัวลดลงไปต่ำค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าใครมองในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าการใช้จ่ายหรือว่าสินค้าต่างๆในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนบอกนะว่าราคาแพงเมื่อเทียบกับเมืองนอกเนี่ยนะคะถือว่าราคาเขาแพงมากกว่าค่าครองชีพของเราค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าเทียบเคียงกันไปแล้วค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเร่งให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปควบคุมดูแลเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ค่าครองชีพหรือว่าราคาสินค้านั้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะคุณชุติมาบุญยประพัฒน์สอนนะคะปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะสั่งการให้กับกรมการค้าภายในจังหวัดนะคะรวมไปถึงพาณิชย์จังหวัดออกสำรวจตรวจสอบราคาอาหารในร้านค้าตลาดสดรวมทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆเพื่อดูแลสินค้าไม่ให้มีการฉวยโอกาสโกงราคาสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคได้ซึ่งเท่าที่รับรายงานณปัจจุบันนี้นะคะยังไม่พบสินค้าที่มีราคาแพงเกินจริงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าจากนี้ไปเนี่ยยังมีการดูแลร่วมมือกับภาคเอกชนในการตรึงราคาสินค้าไปจนถึงสิ้นปีนี้ส่วนใหญ่แล้วภาคเอกชนก็ไม่คิดที่จะปรับราคาขึ้นนะคะยังคงยินดีที่จะตรึงราคาสินค้าต่อไปหลังจากที่มีการแข่งขันสูงขึ้นและล่าสุดก็เห็นทีท่าด้วยนะคะว่าจะมีการหารือนะคะกับต้นทุนค่าขนส่งต่างๆจากทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะให้มีการปรับลดลงสักหน่อยเพื่อที่จะดูแลตามทิศทางของราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวลงมาถูกด้วยเช่นเดียวกันค่ะดีเซลนี่ก่อนหน้านี้ที่ราคาน้ำมันแพงๆเนี่ยเขาจะตันอยู่ที่ประมาณไม่30บาทต่อลิตรนะไม่ยอมขึ้นสักทีนะตอนนี้มาเห็น20ต้นๆเนี่ยคนที่ใช้ดีเซลก็ยิ้มก็ ไม่เคยใช้เกิน30บาทมานานแล้วด้วยนะถ้ามาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของ SME บ้านเราเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการไซส์ SME เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเวลาที่เศรษฐกิจฟื้นเครื่องเนี่ยกลุ่ม SME ที่ขาดสภาพคล่องเขาบอกว่าก็ล้มหายตายจากกันไปไม่น้อยดังนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจท่านบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะสำหรับกลุ่มธุรกิจไซส์ SME นะคะขนาดกลางและขนาดย่อมท่านบอกว่าก็มีการประชุมค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือนะคะก็มีการพูดคุยกันที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลหลังการประชุมค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่ามาตรการการช่วยเหลือของธุรกิจ SME เนี่ยถ้าเป็นมาตรการเร่งด่วนก็เป็นเรื่องของการให้ธนาคารออมสินเข้าไปปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจ SME ตรงนี้เนี่ยได้มอบหมายให้กับกระทรวงการคลังไปพิจารณาในรายละเอียดทั้งเรื่องของวงเงินอัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขต่างๆนะฮะในการที่จะเสนอให้กับที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ก็คือจันทร์ที่จะถึงนี้เลยนะฮะก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในวันที่8กันยายนค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับการดูแลนะคะจากทางด้านของการคุ้มครองนักลงทุนเนี่ยทางด้านของกลต.เขาก็เตรียมการนะคะในเรื่องของพรบ.หรือว่ากฎหมายที่จะไปคุ้มครองกรณีที่มีการให้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อสร้างราคานะคะน่าจะมีผลในปีนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะอัปเดตเรื่องราวของต่างประเทศค่ะไปติดตามกันต่อในมันนี่อัปเดตกันค่ะมันนี่อัปเดตสรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันนี้เริ่มต้นกันที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุความผันผวนในตลาดที่ผ่านมาไม่ใช่เหตุผลที่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับจีนการพิจารณาทบทวนเพื่อรวมเงินหยวนไว้ในตะกร้าสกุลเงิน SDR พร้อมมองเฟดสามารถตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำจนกว่าสัญญาณ่งชี้เกี่ยวกับค่าจ้างหรือเงินเฟ้อมีความชัดเจนมากกว่าในปัจจุบันสำนักงานสถิติเยอรมนีเผยยอดการสั่งซื้อภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมปรับตัวลง 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่เพิ่มขึ้น 1.8% เนื่องจากความต้องการในต่างประเทศที่ซบเซาขณะที่ยอดการสั่งซื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น 4.1% ในเดือนกรกฎาคมแต่ยอดการสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง 5.2% โดยยอดการสั่งซื้อจากกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรเพิ่มขึ้น 2.2% ส่วนยอดการสั่งซื้อจากประเทศอื่นๆลดลง 9.5%ศูนย์วิจัยสังคมวิทยาของสเปนเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสเปนในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 0.3 จุดแต่ที่ 105.9 จุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่6สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจของสเปน
สมาคมผู้นำเข้ารถยนต์ของญี่ปุ่นรายงานว่ายอดขายรถยนต์ใหม่นำเข้าในญี่ปุ่นรวมทั้งรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นที่ผลิตในต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 22,339 คันด้านยอดขายรถยนต์แบรนด์ต่างชาติเพิ่มขึ้น 7.8% สู่ระดับ 19,692 คันส่วนรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นร่วงลง 18.3% แตะที่ 2,647 คันปิดท้ายกันที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้เผยยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทำสถิติสูงสุดในไตรมาส2มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งสิ้น 3.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทำลายสถิติครั้งก่อนที่ 3.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกหลังจากการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สทำให้ประชาชนเลี่ยงการใช้จ่ายนอกบ้าน